ปัญหาเดินหน้าร่วมแก้ไขสังคมไทยมีสูข mm. สถานีเฟซบุ๊กหลายสื่ออาสาประชาชนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดไัยและสร <pesar S 2> <k laugh> <hum> ้างสรรค์ประวัติของเด็กสรก็เปลี่ยนกนาฬิกานาทีครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งกำลังนั่งเมา์มอยกันอยู่ตามภาษาคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันโอ้โหไม่ค่อยได้เจอกันทุกวันนะฮะใช่ใช่ก็ต่อเนื่องกันมาเมื่อวานเป็นยไงบ้าง โอ้โหเมื่อวานก็มีหลายเรื่องนะฮะที่เราก่อติดสถานการณ์ก็จะเป็นเรื่องของใกล้ตัวนะคะเรื่องของอาหารราคาอาหารน้ํามันเรื่องของตัววัคซีนสําหรับเด็กถ้าถึงสุเอตวันนี้มาถึงแน่นอนนะฮะเพราะว่าคุณหมอสุมาณีที่ท่านเป็นเป็นโฆษกของของสมภคอยู่ในทีมอยู่ในทีมท่านก็มาบอกแล้วนะฮะว่า 3ล้านโดสแต่ว่าทยอยนะคะจาครบ3ล้านโดสเนี่ยคือเส้นเดือนสส้นเดือนนะมีนาคมแล้วเราก็เปิดสายก็มีคุณแม่นะฮะโทรศัพท์ก็ามาสอบถามว่าฉีดไม่ฉีดดีเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาทำจดหมายมาว่าลูกจะสมัครใจฉีดไหมถ้าไม่ฉีดเนี่ยนะเวลาเปิดเรียน อาจจะไม่ได้มาเรียนออนไซต์นะคะฉีดไปเธอคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันหมายความว่าต้องฉีดใช่ไหมคะถ้าอยากให้ลูกมาโรงเรียนได้ผมกลัวอย่างนี้คุณอนุมาเพราะว่าเวลาเราดูข่าวถ้าไปดูในโลกออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะวิธีการนาเสนอเนี่ยเขาจะนําเสนอไอ้จุดที่มันจุดเล็กๆเล็กเป็นขี้ปฏติ๋วเลยนะแต่ทําให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอย่างเช่นว่าได้รับวัคซีนปุ๊บยังไม่ทันสืบสาวราวเรื่องไม่ทันได้ทบทวนหาสาเหตุเลยแล้วเกิดมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นปั๊บเนี่ย ไปโทษวัคซีนเลยโดยยังไม่ดูเลยว่าเป็นอะไรที่แท้จริงจำได้ไหมมีเคสอยู่เคสนึขงขอ,อยนุาตไม่เอ่ยแล้วกันนะฮะ,ะเป็นเป็นเป็นเคสของเด็กอยู่คนหนึ่งคือเขามีขนาดร่างกายที่ใหญ่โตโมโหฬารมากแล้วปรากฏว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยมีเรื่องของโรคประจําตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอพอรับวัคซีนเข้าไปเสร็จปุ๊บมันมีปัญหาไงมีอาการมีอาการเพราะไม่รู้ว่ามีโรคโรคต้องห้ามอะพูดง่าย ไอ้อย่างอย่างรุ่นผมเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีสีโรคหลักๆใช่ไหมเราเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วเราก็รับไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคกล่าวนี้อยู่ด้วยเนี่ยเราไปรับวัคซีนเนี่ยโอก,กาสที่มันจะเกิดเอฟเฟกมีไหมม,มอีอันตรายอันตรายอันตรายแต่ถ้าเกิดรู้ตัวเองปุ๊บเนี่ยบอกหมอเขาซะก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าปกติไม่มีเลยเนี่ยเด็กทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะไปรับใช่ใช่นะฮะถึงแม้ว่า เอ่เท่าที่จำได้เนี่ยยังไม่มีใครต้องเสียชีวิตเพราะการรับวัคซีนโดยตรงนะใช่ค่ะไม่ไม่มีในส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเด็กเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าวัคซีนที่เขาสั่งมานะฮะก็คือไฟเซอร์อ่คแล้วก็ไฟเซอร์มันจะมีฝาส้มฝาม่วงนะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ฝาฝาม่วงก็คือวัยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยอย่างปกติฉีดบุสเข็ม3ามก็เป็นฝาม่วงเหมือนกันครับนะแต่ว่าสําหรับเด็กที่เขาสั่งมาเนี่ยจะเป็นฝาส้มฝานมก็จะมีปริมาณตัวเชื้อตัวยาที่ลดปริมาณลงแตกต่างจากของผู้ใหญ่ฉะนั้ ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจมั่นใจได้นะฮะแล้วก็ปุ๊กก็เลยย้อนถามนะฮะ <Wow. S 2> ก็เลยย้อนถามว่าอ้าวไหนบอกว่าโอมิคอนหรือว่าเชื้อโควิดมันไม่ทําอะไรเด็กมากอ,อ่าเด็กไม่ไม่เป็นอะไรมากนึกว่าเด็กไม่เป็นอะไรมากก็ให้เด็กติดแล้วก็ดดเดี๋ยวดดหายแล้วก็ ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องไปฉีดวัคซีนเลยคุณหมอที่เราก็พยายามด้นฮะคุณหมอว่ายังไงรู้ไหมฮะคุณหมอบอกว่ามันก็ังไม่มีการบอกว่าคนที่ติดโควิดแล้วในระยะยาวจะปกติอ่าเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีการพลาดพังติดโควิดไปรักษาหายแล้วในระยะยาวมันอาจจะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอาจจะซ่อนอยู่ในร่างกายอ่าใช่นั่นแหละค่ะ ก็เลยพูดทําให้มีข้สึกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ฉีดไว้หน่อยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะับปลอดภัยไว้ก่อนระยะยาวใช่ครับเพื่อความสบายใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ตามต้องตามกันต่อวันนี้นะฮะแล้วเรื่องอื่นมีไหมฮะค่ะเรื่องหลักๆก็นอกเหนือจากของการกอดติดเรื่องวัคซีนก็จะเป็นเรื่องของการระดมความช่วยเหลือเมื่อวานนี้ค่ะม่า้ผมได้มีโอกาสไปพบกับอธิบดีกรมคุมประพฤติคุมประพฤตินะกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมนะฮะก็คือท่านอธิบดี วิทวันคศุนทรเวทนะนะอุะนทรขจิตนะฮะท่านก็บอกเลยครับว่าในกรณีนี้อาสาสมัครของโอ้โหคุมประพฤติมีเป็นส0 0 0มคนนะฮะพี่โตก็มารถขับไงฮะ <laughs> จริงๆไม่ <laughs> ไ,มไม่ใช่เฉพาะมารถขับอย่างเดียวนะ,ค,ะคุมประพฤิเนี่ยเขายังมีอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นคด,ดีนู้นคดีนี้คดีนั้นที่ศาลเนี่ยสั่งมาแล้วว่าให้อยู่ในความดูแลของกลมประพฤติ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปทําความเป็นทาสาธารณประโยชน์อ่ะพูดง่ายๆเลยจะเป็นการไปล้างไฟดงไฟแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นหน้าที่กลุกรมควุมพืชเลยถูกไหมครับค่ะ้งไงต่อต้งไงต่อก็จะเชิญชวนนะฮะว่าเอ้คนเหล่านั้นมีโอกาสที่จะได้เห็นคนลําบากเดือดร้อนแล้วก็เป็นจิตอาสารที่พร้อมจะช่วยเหลือก็สามารถติดต่อเข้ามาเนี่ยในรายการ Facebook อะไรของเราเสืออาสาประชาชนดีครับดีส่วนแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้าห้าหนึ่งถึงสามหรือเฟซบุ๊กก็ได้ตรงนี้ จะได้มาช่วยเหลือคนที่เขาลำบากเดือดร้อนด้วยกันครับอ่าครับอ่ะเดี๋ยวผมจะได้อยู่ต่อนะฮะส่วนค,คุณปุ๊กก็ไปพักก่อนนะครับมารายงานความคืบหน้าครับได้ครับขอบพระคุณแต่ที่เจ้านายนะชครับอ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมานะครับอ่ผมจะเริ่มต้นจากโอมิครอนก่อนก็นแล้วกันนะครับเอาเอาเริ่มต้นจากการออกเสียงก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่บางครั้งทําให้เราต้องมานั่งเถียงกันตกลงมันอ่านว่าอะไรโอมิครอน โอมิครอนโอมิครอนหรือว่าโอมิครอนนะครับสกดเหมือนกันเลยแต่ว่าวิธีการอ่าจจะแตกต่างกันออกไปซึ่งณ uh, วันนี้เนี่ยยังไม่มีบทสรุปว่าตกลงแล้วหลักการที่จะอ่านควรจะอ่านเป็นแบบภาษากรีกภาษาโรมันหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันสไตล์อเมริกันสไตล์ออสเตรเลียหรือว่าสไตล์อังกฤษ แต่เอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันกันแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เชื้อที่ว่านี้เนี่ยจะเรียกว่าโอเมกครอนจะเรียกว่าโอมิครอนหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือเชื้อตัวเดียวกันแล้วก็กําลังแพร่ระบาดอยู่ในบ้านเราแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับจากการระบาดหนักเกินไปผมใช้คํานี้นะครคือบางท่านอาจจะมีการเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเนื่องจากถ้ามีโรคประจาตัวอยู่ในร่า,กางกายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันทีนี้เมื่อวานนี้คณะบดีของคณะแพทย์สิริราชนะครับศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาได้ถแถลงถึงสถานการณ์โควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนที่ว่านี้คุณหมอบอกอย่างนี้บอกว่าจากการติดตาม ตลอด2เดือนที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าตอนนี้ภาพรวมของแต่และภูมิภาคของโลกเนี่ยยังอยู่ในช่วงขาขึ้นจากโอมิครอนนะครับโดยเฉพาะยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาทําให้ไอ้เจ้าเดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมเนี่ยนะครับกลายเป็นส่วนน้อยไปมีเพียงแอฟริกาเท่าน,นั้นที่ดูเหมือนผ่านจุดสุดยอดไปแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมครับการติดเชื้อของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยถือว่าสูงกว่าระลอกที่ผ่านๆมา อย่างเดลต้าคุณหมอบอกว่าติดเชื้อรายวันเนี่ยหลักแสนแล้วก็แตะเกือบจะ1ล้านส่วนโอมิครอนเนี่ยเพิ่มเป็น2ล้านถึง3ล้านคนต่อวันนะครับแสดงว่าการแพร่กระจายเนี่ยเยอะส่วนอัตราการเสียชีวิตช่วงเดลต้าเนี่ยอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000เอ่อถึง9,000คนต่อวันบางช่วงแตะถึงหมื่นคนต่อวันแต่ว่าพอโอมิครอนปุ๊บเนี่ยตกประมาณ4 0 0พคนถึง8 0 0 0คนต่อวันก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ยังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดมีการเทียบสัดส่วนของจํานวนการติดเชื้อก็ถือว่าอัตราส่วนเนี่ยลดลงไม่ได้พุ่งตามลักษณะการติดเชื้อนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทั่วโลกรับวัคซีนไปแล้ว9,900ล้านโดสจากประชากรทั้งหมด8,000ล้านคนด้วยกันก็เรียกว่าระรมฉีดกันวันละ36ล้านโดสเลยทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจึงลดลงอย่างชัดเจนส่วนในประเทศไทยครับคุณหมอประสิทธิ์บอกว่า เป็นช่วงลงของเดลต้าหลังจากที่เคยติดเชื้อวันละ2 0 0 0 0กว่าคนท่านผู้ชมคงจําได้นะฮะวันละสอง0 0กว่าคนนะครับตอนนั้นแล้วเราก็เกือบจะล็อกดาวน์กับทั้งประเทศเลย2 0 0 0มื่นกว่า2 0,000ื่นกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยพอลงมาก็ถือว่าลงมาอย่างดีมากเลยทีเดียวแต่ว่ามาเจอโอมิครอนเข้าไปตอนนี้ตัวเลขติดเชื้อเกือบจะเป็นเส้นตรงเพราะว่าติดเชื้ออยู่ประมาณ7-800 0คนต่อวันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอัตราการเสียชีวิตนั้นหลัก10แต่ไม่ถึง20บ ไม่ถึง20คนก็หวังว่าตัวเลขเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปนะครับส่วนวัคซีนก็รับไปแล้ว1น1่อ1ล้านโดสจากประชากร70ล้านคนก็ถือว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นในภาพรวมของการบริหารจัดการโควิดน,นะครับคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าจากข้อมูลจริงของโอมิครอนที่ระบาดมา2เดือนเนี่ยยืนยันว่ามันแพร่ได้เร็วกว่าเดลต้าสาเหตุก็เพราะว่าคุณสมบัติของตัวไวรัสทําให้แพร่ได้เร็วขึ้นเพราะถึงแม้ปริมาณเชือ้อ จะไม่เยอะแต่ก็แพร่ได้เร็วนะครับส่วนอาการรุนแรงจะน้อยกว่าเดลต้าเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่รุนแรงโดยมีอัตราการนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าเดลต้าหในสหรือ1นในสนะครับเรามีเสียงไหมครัมีนะครับเอเราเปิดเสียงในแพทย์ประสิทธิ์ดูครับ สวัสดีครับพวกเราชาวสิริราชชาวพิศโลกและชาวไทยทุกท่านนะครับเรากําลังจะมาเข้าใกล้วันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วช่วงนี้ยังมีช่วงวิกฤตโควิด1 9ผมได้ข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรันารัตน์อาจารย์ประจําภาควิชาเว,วิชา,าศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านได้รวบรวมตัวเลขที่ผมอยากให้พวกเราได้ดูกันและเราจะช่วยกันตอนนี้เรามี75ประเทศทั่วโลก ที่เกิดการระบาดรอบ2ของโควิด1 9ใน75ประเทศนี้88%การระบาดรอบ2รุนแรงกว่ารอบแรกแต่มี12%ที่การระบาดรอบ2นั้นไม่ได้รุนแรงไปกว่ารอบแรกเราจะมาช่วยกันทําให้ประเทศไทยไหนไก็เกิดการระบาดรอบ2แล้วทำอย่างไรไม่ให้รุนแรงผมจะมาชวนพวกเราปีใหมน่นี้ปีใหมน่นี้เราจะมาฉลองปีใหม่แตกต่างจากปีอื่นๆปีใหม่นี้เรายัง เราจะมาเชิญชวนฉลองปีใหม่โดยที่เรายังมีการใกล้ชิดทางสังคมแต่ห่างไกลทางกายภาพและขณะเดียวกันปีใหม่นี้อยากเชิญชวนเราจะมาเสริมสร้างความเข้มแข็งของสายใยในครอบครัวผมชวนทุกท่านนะครับปีใหม่นี้มาเข้าดาวเข้าดาวเข้าสู่ปีใหม่ที่บ้านกันชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายเรามาร่วมกันในครอบครัวไม่ต้องไปเข้าดาวข้างนอกจะเน้นไม่ต้องไปเสี่ยงกับโควิด -19 แต่ขณะเดียวกันในแต่ละครอบครัวระหว่างที่เราเข้าดาวนั้นถ้าเรานําเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเข้ามาช่วยเราสามารถเข้าดาวพร้อมๆกับอีกหลายๆครอบครัวที่เราสนิทกันขณะที่ทุกคนต่างคนต่างก็อยู่กับบ้านต่างคนต่างก็เข้าดาวกับครอบครัวของตัวเองและต่างคนต่างก็สามารถเข้าดาวกับครอบครัวของญาติสนิทมิตรสหายเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เรามาลองกันไหมครับ และถ้าทําแบบนี้ปีใหม่นี้เราก็ยังสนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่แต่ขนาะเดียวกันก็ไม่เสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเท่ากับเป็นการช่วยประเทศไม่ให้รอบสองรุนแรงกว่ารอบที่1ผมเชิญชวนทุกท่านนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมขอให้อานิสง์จากสิ่งดีๆที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันในเวลาเกือบปีที่ผ่านมาที่ทำให้ประเทศไทยเราผ่านวิกฤตโควิด -19 รอบแรกมาได้ค่อนข้างดี อานนี้สงส์สิ่งเหล่านี้ขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัวห่างไกลจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเป็นเกาะกำบังป้องกันทุกท่านห่างไกลจากโควิด -19 ขณะเดียวกันผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกษัตริย์ในจัก,กรีวงศ์ทุกพระองค์ช่วยปกปักคุ้มครองช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่หวังไว้โดยเฉพาะยิ่งในปีหน้านี้ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประการเรามาร่วมกันเคาดาวที่บ้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสายใหญ่ในครอบครัวร่วมกันเคาดาวที่บ้านแล้วก็ใช้เทเลมิทติง้งสามารถเคาดาวกับเพื่อนฝูงในหลายครอบครัวไปพร้อมๆกันขอให้ทุกท่านสุขสันต์กับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ก็เป็นเสียงของคุณหมอประสิทธิ์นะครับที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณหมอพูดไว้ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสายพันธุ์โอมิครอนเริ่มปรากฏแล้วแล้วก็เราเริ่มรู้จากตัวตนของโอมิครอนมากขึ้นคือติดง่ายติดไวติดเร็วแต่ความรุนแรงเนี่ยยังน้อยกว่าเดลต้ายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรู้จักกันไว้ แล้วก็จะอยู่ยังไงกับเขาดีซึ่งตอนนี้ผ่านมาวันนี้วันที่ยี่สิบหนะครับผ่านมาเกือบเดือนแล้วหลังจากปีใหม่มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความรู้จักกับเขามากขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่คุณหมอประสิทธิ์ออกมาแถลงข่าวเนี่ยผมมาต่อเนื่องกันแล้วกันนะฮะคุณหมอบอกอย่างนี้ครับเรื่องของความรวดเร็วในการแพร่เนี่ยจากข้อมูลจริงของโอมิครอนซึ่งระบาดมา2เดือนเนี่ยยืนยันว่าแพร่เร็วกว่าเดลต้า สาเหตุก็เพราะว่าคุณสมบัติของตัวไวรัสทําให้แพร่เร็วขึ้นเพราะว่าแม้ได้ว่าจะมีปริมาณเชื้อไม่เยอะแต่ก็แพร่ได้เร็วนะครับส่วนอาการรุนแรงจะน้อยกว่าเดลต้าแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่รุนแรงนะครับอัตราการคลองเตียงหรือว่านอนโรงพยาบาลเนี่ยน้อยกว่าเดลต้าหใน3หรืออาจจะถึง1ใน2ด้วยซ้าไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความจําเป็นในการรักษาเนี่ยนะครับประเทศไทยเราจะเน้นไม่มีอาการก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านไม่จะเป็นต้องมนนอนในโรงพยาบาล อันนี้เฉพาะเดลตานะฮะส่วนที่ทําให้รุนแรงน้อยก็เพราะว่าจากการศึกษาในสัตว์ทดลองเนี่ยพบว่าเชื้อเจ้าโอมิครอนเนี่ยมักจะอยู่ในทางเดินหายใจส่วนบนนะครับก็คือช่วงนี้ฮะช่วงปากครึ่งจมูกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยลงไปข้างล่างส่วนล่างก็คือปอดนะครับก็เลยทําให้อาการเนี่ยไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่เมื่ออยู่ทางเดินหายใจส่วนบนอาจจะมีอาการจามบ่อยๆจึงกระจายเชื้อได้ง่ายนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงได้กระจายได้ง่ายคุณหมอประสิทธิ์บอกว่า ส่วนการฉีดวัคซีนครบโดสมีการพูดกันบอกว่าอาจจะไม่ใช่การฉีด2เข็มแต่ว่าเป็นการฉีดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอนะครับซึ่งเดลต้าเนี่ยฉีด2เข็มก็สามารถรับมือได้แต่ว่าโอมิครอนเนี่ยฉีด2เข็มเป็นพื้นฐานนี่มันไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าโอมิครอนจะหลบภูมิคุ้มกันทั้งจากวัคซีนแล้วก็การติดเชื้อได้ดีกว่าอย่างที่ i m p e r i a l c o l l e g e นะครับ สถาบันในการศึกษาเรื่องนี้ของอังกฤษเขาใช้แอสตราเซเนกกับไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักฉีด2เข็มปรากฏว่า,าได้ผล0 2ถึง20%ซึ่งน้อยมากในการป้องกันการติดเชือ้อย้ำนะฮะแต่พอฉีดเข็ม3เนี่ยปรากฏว่าค่อนข้างดีคือจากสูงถึง20ขยับขึ้นไปเป็น55-80%ถึง80%เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นระยะห่างจากเข็ม2นาน3เดือน ซึ่งมาจากงานวิจัยแต่ยังไม่มีหลักฐานอะไรว่าต้องฉีดต่อไปทุกๆ3เดือนหรือว่าทุกๆ6เดือนหรือไม่อย่างไรอันนี้ยังไม่ต้องไปคิดแบบนั้นว่าต้องมาฉีดเข็ม4ี่เข็ม5ยังไม่ต้องคิดนะครับติดตามกันต่อก่อนยกเว้นบุคลากรที่มีความเสี่ยงมากจริงๆอันนี้ต้องฉีดเข็มที่4กันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งตกใจว่าจะต้องรอเข็ม3เข็ม4เลยหรือเปล่าใจเย็นนะฮะใจเย็นตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมา คุณหมอประสิทธิ์บอกว่าเราเจอการระบาดใหญ่ที่เรียกว่าแพนดิกเนี่ยหรอบด้วยกันนะครับคือปี2002ก็เจอโรคซาปี2009เจอไข้หวัดหมูปี2012เจอเมอร์สนะครับปี2015เจอซิก้าแล้วก็ปี2019ก็เจอโควิดโลกยังมีโอกาสจะเจอการแพร่ระบาดอย่างนี้อีกเพราะว่าสุขภาพของคนสุขภาพของสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแยก มันก็จะกระทบกันทั้งหมดเลยอย่างโลกร้อนขึ้นก็มีโอกาสจะเจอเชื้อใหม่ๆเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้กลับมาปกติเหมือนก่อนการแพร่ระบาดแล้วแต่ว่าเป็นปกติรูปแบบใหม่ก็คือการใช้ชีวิตที่พร้อมถ้าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นก่อนที่โควิดจะเข้ามาเนี่ยเราเคยทํางานกันที่ทํางานตอนนี้หลายบริษัททั้งในและต่างประเทศก็ใช้วิธีการ Work f r ฟอร์ม e หรือว่าการทํางานที่บ้าน แล้วก็นำเอาเทคโนโลยีซึ่งมีประสิทธิภาพเนี่ยมาใช้ช่วยในการทำงานซึ่งมันจะช่วยลดความเสี่ยงลดมลภาวะจากการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในออฟฟิศด้วยวิถีชีวิตแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าวิถีชีวิตใหม่ซึ่งคุณภาพต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิมนะครับคุณหมออธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะแยกสายพันธุ์จากอาการที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าโอมิครอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ที่เราจะเจออาการของมันก็คือจะมีอาการน้ำมูกไหลปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามตัวจามบ่อยเจ็บคอส่วนการไม่ได้กลิ่นไม่รับรสเนี่ยอันนี้พบไม่มากเท่ากับเดลต้านะฮะชัดๆนะฮะผมย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าเราจะแยกสายพันธุ์โดยดูจากอาการอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับแต่อาการท่า ติดโควิด19จะเป็นเดลต้าหรือโอมคครอนนั้นอาการอย่างหนึ่งที่เราจะเจอก็คือมีอาการน้ำมูกไหลมีอาการปวดศีรษะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวจามบ่อยๆแล้วก็เจ็บคอส่วนการที่ไม่ได้กลิ่นไม่รับรสอันนี้พบไม่มากเท่ากับเดลต้าคือเดลต้ามันจะไม่ได้กลิ่นมันจะไม่มีรับรสอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวจามบ่อยเจ็บคอเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เป็นโรคแพ้อากาศนะครับหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรฮะโรคไซนัสอะไรพวกนี้อาการมันจะค,คล้ายๆกันท่านผู้ชมครับคือเป็นขึ้นมาปุ๊บสมมติว่าอากาศอย่างช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมเนี่ยอากาศมันจะเปลี่ยนแล้วก็มันจะมีฝุ่นเยอะพอมีฝุ่นเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่แพ้ฝุ่นคนที่รับฝุ่นเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการอย่างนี้เลยคือไอไอและกระจามบ่อยๆมีอาการเจ็บคอ แต่ปวดเมื่อยตามตัวไม่มีนะฮะมันจะกลายเป็นการปวดศีรษะแล้วก็น้ำมูกไหลเหมือนกับเป็นหวัดเปียบเลยอาการมันจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าความเสี่ยงที่เราไปรับเชื้อมาเนี่ยมีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าโอมิครอนเนี่ยน่าจะมีการใช้คําว่าชนะเดลต้าก็น่าจะได้คือเข้ามาแทนที่เดลต้าประมาณปลายเดือนมกราคมน,นี้ก็นี่แหละครับช่วงนี้ช่วงนี้นจะเริ่มแล้วนะฮะ ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์บอกอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอมิครอนใกล้ที่จะชนะเดลต้าแล้วนะครับก็คาดว่าภายในปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะติดโอมิครอนกันเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการดูอาการอาจจะไม่สําคัญสักเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนการที่อยากจะเอาชนะโอมิครอนเนี่ยโควิดสอนโลกว่าถ้าไม่ร่วมมือกันก็เอาชนะเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประเทศที่มีฐานะ ถ้าไม่ช่วยประเทศที่มีฐานะน้อยกว่าก็ไม่มีทางที่จะชนะได้เพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยสอนให้มนุษย์ต้องช่วยกันถึงจะลดความรุนแรงของมันได้นะครับต้องรีบให้วัคซีนกับคนในโลกให้ครบถ้วนไม่ใช่ว่าให้เฉพาะประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจดีเท่านั้นไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจึงให้วัคซีนลงไปในทุกคนแล้วก็จะดีที่สุดถ้าเกิดว่าทั้งโลกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับ ส่วนภาวะลองโควิดจะมีอาการอยู่50อาการด้วยการนิยามเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าการฉีดวัคซีนครบจะช่วยลดโอกาสในการเกิดลองโควิดได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนยารักษาส่วนใหญ่ก็จัดการเดลต้าและก็โอมิครอนได้ดีอยู่แล้วส่วนการที่โอมิครอนกระจายเร็วไปแทนที่เดลต้าแต่รุนแรงน้อยกว่าเนี่ยอันนี้มันคือสัญญาณหรือว่าการบ่งบอกว่ามีโอกาสสูง ที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายๆของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วนะครับถ้าหากว่าโอมิครอนกระจายไปทั่วโลกและคนติดเชื้อไม่ได้เสียชีวิตคนก็จะมีภูมิเยอะขึ้นจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่าคิดว่าโอมิครอนไม่รุนแรงแล้วจะไปติดเชื้อโดยไม่ต้องฉีดอย่าคิดอย่างนั้นดิดขาดนะครับคุณหมอเตือนมาให้บอกว่าเรายังไม่ได้บอกว่าถ้าได้เชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรอดหรือเราจะไม่รอด โอกาสที่มันจะรุนแรงก็มีและอาจจะเอาเชื้อไปให้ผู้ใหญ่ที่บ้านที่ไม่แข็งแรงก็ได้หากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจจะเสียใจเพราะฉะนั้นการเพิ่มภูมิที่ดีที่สุดก็คือการรับวัคซีนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะคุณหมอบอกว่าการเสริมสร้างสุขภาวะของตัวเราเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าต้องล้างมือไม่ให้บ่อยขึ้นก็อย่าถอยกลับไปเหมือนเดิมละเราปรับตัวกันมา2ปีกว่าแล้วก็รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ เมื่อการแพร่ระบาดใหม่ก็ต้องป้องกันตัวเองจากการที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นนะครับทำให้เป็นปกติรูปแบบใหม่เจออะไรก็อยู่ร่วมกับมันได้หรือว่านําเอาเทคโนโลยีมาใช้การรักษาก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคุณหมอแนะนําอย่างนี้เลยนะครับคุณหมอบอกว่าคําแนะนําครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าอุมิครอนเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่รุนแรงนะครับการป้องกันตนเองไม่ให้รับเชือ้อจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เสมอ เมื่อรัฐบาลไทยพยายามจะฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลายกิจกรรมให้มากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆนี่เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้นะครับเพื่อให้ประเทศเ่ยสามารถขับเคลื่อนต่อไปแต่ว่าต้องลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและก็ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อวิธีการก็ไม่ยากอะไรละครับเนี่ยนะฮะใส่หน้ากากอย่างเงี้ยแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้1เมตรเมตรครึ่ง2เมตรอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าโอมิครอนเนี่ยมันติดง่ายนะครับถ้าเกิดว่ารักษาระยะห่างบนออกจากร่างกายแล้วปุ๊บหล่นพื้นตายจบแค่นั้นเอง โดยเฉพาะช่วงถอดหน้ากากพูดคุยรับประทานอาหารนี่คุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดไม่ได้แปลว่าเมานะฮะนละเรื่องกันแค่รับประทานอาหารก็มีความเสี่ยงมากที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้ว่าในตัวท่านเนี่ยมันมีเชื้ออยู่หรือเปล่าอันนี้แหละท่านกําลังจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนอื่นเขาด้วยนะครับคุณหมอบอกว่าขอให้ทํามาตรการเพื่อให้ประเมินมาตรการได้ว่ามาตรการเนี่ยพอหรือยังหรือว่าต้องเข้มข้นมากกว่านี้อีกหรือว่าจะผ่อนคลายลงไปก็ขอให้ไปรับวัคซีน ย้ำว่าสองเข็มไม่พอนะครับต้องเข็มที่สามแล้วก็ช่วยกันแนะนําแล้วก็ตักเตือนคนที่ไม่ดําเนินการตามมาตรการต่างๆด้วยรวมถึงการติดตามข่าวความก้าวหน้าต่างๆด้วยนะครับอย่าเพิ่งเร็วเกินไปที่จะเอาการดลงแมบคุณหมอใช้คำนี้เลยนะครับเรายังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ครับเพียงแต่ว่ากาดเนี่ยต้องยกให้สูงเอาไว้ก่อนคือต่างชาติเนี่ยเขาคิดว่าโควิดเนี่ยอาจจะอยู่กับเราถึงกลางปีหรือว่าปลายปีนี้ แต่ก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นขอย้าว่าต้องรักษาระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็จำเป็นต้องรับเข็มสามใครที่ยังไม่ฉีดก็ให้ไปรับวัคซีนซะนะครับทีนี้เราจะปิดท้ายกันที่เรื่องของเทศกาลจุจีนสักนิดหนึ่งแพทย์หญิงสุบรณีวัชรศลป์อนน้เกี่ยวเนื่องกับโควิดนะครับผู้นวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพรวมควบคุมโรคก็พูดถึงเทศกาลรุจ,จีนปีนี้ 28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องลองลอง,ลองกลับไปทบทวนหรือว่าเราจะยกกาดอย่างไรถ้าจำเป็นจะต้องทำดังต่อไปนี้ 1. คือการรวมกันของญาติพี่น้องนะครับแน่นอนครับเวลารวมกันถ้าสังเกตจาก Facebook ก็จะมีการถ่ายภาพนเนี่ยมีการพบปะสังสงรรค์กัน ซึ่งคำคำว่าพบปะสังสรรไม่ได้แปลว่ามานั่งดื่มเหล้ากันอย่างเดียวนะครับเป็นรูปแบบของการพูดคุยการรับประทานอาหารก็มีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งไม่ได้รับประทานอาหารเลยไปเจอกันแต่อยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการไหว้บรรพบุรุษก็มีความเสี่ยงเพราะมันต้องอยู่ใกล้ๆกันอันนี้แหละเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอย่างไรยกการไปก่อนนะครับนี่คือประการที่1ประการที่2คือการจัดกิจกรรมการเส้นไหว้บรรพบุรุษภายในบ้าน หรือว่าการรวมตัวกันร,ระหว่างญาติมิตรอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับประการที่3การเดินทางไปตลาดหรือว่าซูเปอปร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อชุดเส้นไหว้ซึ่งก็จะมีผู้คนค่อนข้างแออัดเป็นไปได้สั่งออนไลน์ได้ไหมนะครับประการที่4ครับการเดินทางไปร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็พบปะสังสรรค์กันในครอบครัวนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งประการที่5การเดินทางไปสังเเจ้าเพื่อไปไหว้พระขอพรหรือ การไหว้เจ้าซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัดอันนี้จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรสาหรับเจ้าของสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการยกระดับนะครับฟรีเพอร์ซันแนลมีมาตรการที่น่าสนใจดังต่อไปนี้คือ1ผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับสคือการตรวจคัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ATK ก่อนจัดงานอย่างน้อย72ชั่วโมง 3. คือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วยไทยเซฟไทย หรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับ4คือถือปฏิบัติตามมาตรการ UPDMHTA แล้วก็5การงดกิจจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดการเต้นรำหรือว่าการมีมหรศพเป็นต้นนะครับการยกระดับโควิดฟรีคัสตเมอร์คือผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนแล้วก็แสดงหลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเข้างานหรือว่ามีผลการตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้างานอย่างน้อย72ชั่วโมง ตรวจคัดกรองโดยใช้แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับเป็นต้นแล้วก็การยกระดับโควิดฟรีแอน v ร r ์เมนต์คือปฏิบัติการตามมาตรการ CFS สําหรับการจากกิจกรรมกรณีร้านอาหารตลาดหรือว่าสัญเจ้าให้ปฏิบัติการตามมาตรการ CFS อย่างเคร่งครัดนะครับมาตรการต่อมาคือการกําหนดทางเข้าทางออกสถานที่จัดงานให้มันชัดเจนไม่ใช่นึกจะเข้าก็าเข้านึกจะออกก็ออกไม่งันเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่า เข้าทางเดียวกันออกทางเดียวกันมันจะเป็น,านการสกรีนบุคคลด้วยนะครับเป็นจุดคัดกรองแล้วก็ลงทะเบียนจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะมาตรการต่อมาคือการเน้นการทําความสะอาดสถานที่อุปกรณ์แล้วก็พื้นผิวสัมผัสบ,บ่อยๆทั้งก่อนและหลังการจัดงานห้องน้ําแล้วก็จุดสัมผัสร่รวมทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรการที่4ี่จัดระยะห่างระหว่างเวทีอย่างน้อยห้าเมตรเพื่อกําหนดโซนการ จัดกิจกรรมให้ชัดเจนนะครับถ้าหากว่ามีการแสดงมหรสพก็เว้นระยะห่างระหว่างบูธและร้านค้ายอย่างน้อย1-2เมตรด้วยกันเอาละนี่เป็นมาตรการคร่าวๆที่เอามาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงตุรกีนมันต้องเจอต้องเจอหน้ากันเจ้าวางตัวอย่างไรเพื่อเป็นการยกกาดและก็ป้องกันการแค่เชื้อโอมิครอนหรือว่าโควิด19สายพันธุ์นี้นะครับ 6นก35นาทีครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วก็ในช่วงหน้ากลับมาดูภารกิจสําคัญของนายกรัฐมนตรีไทย32ปีกับแผ่นดินซาอุดิอาระเบียครับ